ขอความนอบน้อมจึงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของมนุษย์และเทพบุตรเทพยดาทั้งหลายขอกราบน้อมบูชาถึงครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่เคยสั่งเคยสอนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยความเคารพรักอรุณสวัสดิ์เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมทุกท่านรายการธรรมะรับอรุณจากวัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กลับมาพบปะกับท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่18เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2561ซึ่งวันมะรืนนี้วันที่20มิถุนายนจะทำบุญในการเฉลิมฉลองวัดป่าสหธรรมิการามมีอายุครบ37ปีแต่การฉลองก็คือนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวนประมาณ37รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารเพลแก่พระสงฆ์ที่มาที่ได้นิมนต์มาแต่สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งการฉลองนี่ก็คือการบวชเนคขัมมะบารมีหรือบวชชีพราหมณ์ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวแต่คราวนี้ก็จัดอีกคือเริ่มวันนี้เวลาตอนเย็นจะมีการให้โอกาสแก่ประชาชนทั้งชายหญิงที่ไม่มีโอกาสบวชเป็นพระเป็นเนนได้มาถือบวชในขัมมะบารมีเป็นการสั่งสมบุญอีกประเภทหนึ่งที่เราควรที่จะได้ทำกันเพราะคนหลายๆคนเกิดมายังไม่เคยบวชยังไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนก็อยากจะให้โอกาสแก่ผู้ที่สนใจเวลามาบวชแล้ว ก็จะให้ศีล8ข้อให้ศีล8ข้อแล้วก็ยังจะมีการแนะนำเกี่ยวกับการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอีกฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือศีลสมาธิปัญญา3ประการนี้เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นสำหรับชีวิตเราเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตควรที่จะมีโอกาสอย่างนี้บ้างถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำจริงๆโดยเฉพาะก็เริ่มต้นด้วยการถือศีล8ข้อเพิ่มมาจากศีล5อีก3ข้อก็เป็นการสร้างบุญสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของชีวิตศีล8ข้อนี้นะเราก็เคยบางท่านก็ได้บวชมาบ่อยๆรู้อยู่แล้วว่ามีอานิสงส์มากมายในชาดกในพระไตรปิฎกต่างๆศีล8ข้อนี้มีพลังมากมายอย่างเช่นในเรื่องของมหาชนกในครั้งพระพุทธองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นมหาชนกที่พระองค์ได อยู่บนเรือสำเภาและก็เรืออับปางคนทั้งหลายตายหมดแต่พระพุทธองค์หรือมหาชนกตอนนั้นพระองค์ได้สมาทานศีล8ในกลางมหาสมุทรจนทำให้พระอินทร์หรือว่านางเมฆขลาเทพธิดาได้ลงมาช่วยเพราะอานิสงส์อำนาจแห่งศีล8นั่นเองมีหลายเรื่องเกี่ยวกับพลังของอนุภาพของศีล8หรืออุโบสถศีลฉะนั้นจึงอยากจะเชิญชวนให้ท่านที่ยังไม่เคยบวชไม่เคยปฏิบัติได้บวชได้ปฏิบัติกันบ้างโดยเฉพาะก็สุภาพสตรีไม่มีโอกาสเป็นพระไม่มีโอกาสเป็นเนนแต่ถือว่าการบวชเนคขัมมะนี่ก็มีบารมีเช่นเดียวกันบางทีอาจจะมาก
ว่าเป็นพระเนนก็ได้เพราะอะไรเพราะการบวชมันไม่ใช่อยู่ที่รูปร่างรูปแบบเท่านั้นมันหมายถึงจิตใจด้วยการบวชนี่หมายเข้าไปถึงใจของคนด้วยการประพฤติปฏิบัติถ้าบวชเป็นพระบวชนานๆก็จริงอยู่ถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของความเป็นพระเป็นเนนการบวชนั้นก็หามีค่าไม่บวชแล้วก็เสียเวลาเปล่าๆไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราบวชเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆแต่เราได้ทำหน้าที่ของความเป็นพระเป็นเนนถูกต้องได้ชื่อว่ามีค่าในการบวชแม้แต่อุบาสิกาทั้งหลายผู้หญิงทั้งหลายที่ไม่ได้บวชเป็นพระเป็นเนนมาแต่ว่าเราตั้งใจบวชเนกขัมมะบารมีบวชแล้วก็ปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมเจริญกรรมฐานภาวนาอันนี้ได้ชื่อว่าการบวชของเราแม้จะระยะเวลาสั้นๆแค่3วัน3ราตรีก็จะมีค่ามีอานิสงส์มากกว่าผู้ที่บวชเป็นพระหลายๆปีแต่ไม่ได้ประพฤติธรรมอะไรฉะนั้นสิ่งสำคัญนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าบวชนานหรือไม่นานอยู่ที่ว่าเราเป็นพระหรือเป็นเนนเป็นญาติโยมก็ตามถ้าประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมได้ชื่อว่ามีคุณธรรมสูงนะอาตมาเคยมีครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพรักมากองค์หนึ่งก็คือหลวงพ่อทวีพระธรรมโมที่วิเวกอาสมเมืองชลบุรีตอนนั้นนะพระหลังมาท่านมาอยู่ที่บางคล้าสำนักสอนทวีนั่นแหละคืออาจารย์กรรมฐานอีกองค์หนึ่งของตุลุงเกษมสมัยเมื่อเป็นสามเณรท่านได้พูดคำหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมเนี้ยไม่ว่าเป็นพระหรือเป็นเนนหรือเป็นโยมก็ตามผู้ปฏิบัติธรรมถึงธรรมมีคุณธรรมเสมอกันถ้าหากว่าเป็นพระเป็นเนนแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมญาติโยมปฏิบัติธรรมคุณธรรมของญาติโยมก็สูงกว่าความเป็นพระเป็นเนนฉะนั้นสรุปแล้วก็คืออยู่ที่จิตที่ใจของเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหรือว่าไม่ได้อยู่ที่เพศไม่อยู่ที่ผู้ชายผู้หญิงไม่ได้อยู่ที่เป็นพระเป็นโยมอยู่ที่จิตใจของคนถ้าปฏิบัติธรรมสามารถปฏิบัติแล้วลบล้างทิฏฐิมานะตนเองออกได้มากเท่าไหร่อันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆถ้าบวชแล้วยังมีศีลไม่บริบูรณ์หรือว่ายังโกรธยังเกลียดยังเครียดยังแค้นยังมีเรียกว่าจิตใจเศร้าหมองอยู่ก็ไม่มีค่าอะไรฉะนั้นคนที่จะมีค่าสูงส่งได้อยู่ที่จิตใจในธรรมของมหาสติปัฏฐานสูตรมีบทหนึ่งว่าอาตาปีสัมปะชาโนสติมาวินัยะโลเกอภิชาโทมนสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปะชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้คำนี้พิจารณาลึกๆนะก็จะเข้าใจชัดเจนคือถ้าหากเราปฏิบัติธรรมแล้วเราถอนความยินดียินร้ายถ้าคนเกลียดเราด่าเราเราไม่ยินร้ายคนยกยอเราเราไม่ยินดีเราอยู่ตรงกลางอันนี้แหละคือคนที่ถึงธรรมถ้าหากปฏิบัติธรรมแล้วยังไม่พอใจคนนั้นยังโกรธคนนี้อยู่ยังไม่มีเมตตาต่อคนนั้นคนนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำอะไรทำไม่ถึงหรือไม่ถึงธรรมนั้นไม่ได้อะไรขึ้นมาฉะนั้นเราจะต้องถอนความพอใจและความไม่พอใจตรงนี้เป็นหลักสำคัญเป็นหัวใหญ่เป็นใจความใหญ่ของธรรมะสติปัฏฐานคือสรุปแล้วก็คือว่าบวชแล้วปฏิบัติแล้วไม่ถอนความยินดียินร้ายออกไปได้อันนั้นแหละคือเป็นยอดของธรรมะแต่ถ้าเรายังไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้เกลียดคนนั้นชังคนนี้หรือว่าชอบคนนั้นกว่าคนนี้ไม่ชอบคนนั้นชอบอย่างเนี้ยแสดงว่าเราไม่ถึงธรรมนะฉะนั้นเราถึงธรรมเนี่ยจะมีใจเป็นกลางถอนความยินดีถอนความยินร้าย
นายถามว่าถอนความพอใจและความไม่พอใจคืออยู่ตรงกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้ต่างหากสำคัญที่สุดแต่คนเราถ้าปฏิบัติธรรมมาเป็นกี่ปีก็ตามก็ถ้ายังมีอยู่ยังมีความยังถอนความพอใจและความไม่พอใจไม่ได้ก็ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้นั่นเองฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะถอนทิฏฐิมานะตัวนี้นะถ้าปฏิบัติธรรมมีสติสมบูรณ์แล้วใครจะมากระทบกระทั่งอะไรก็ตามทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่ไปเป็นทาสของอารมณ์นะอารมณ์ที่เขาด่าว่าใส่ร้ายป้ายสีเราดินทาเราเราก็ไม่ยินดีและไม่ยินร้ายอยู่ตรงกลางอันนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมระยะต้นๆเป็นอย่างนี้ฉะนั้นน่ะผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องถอนความยินดียินร้ายถอนความพอใจและความไม่พอใจต้องอาศัยสติสัมปชัญญะความเพียรอันนี้แหละคือหลักใจความฉะนั้นการบวชในขัมมะบารมีบวชกี่ปีกี่ครั้งกี่หนก็ตามถ้ายังถอนตัวนี้ไม่ได้ก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมยังไม่ถึงธรรมถ้าถอนตัวนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้นั้นเป็นผู้ถึงธรรมฉะนั้นจึงขอฝากข้อคิดเหล่านี้ไว้ให้ท่านพิจารณาดูก็แล้วกันว่าใครบ้างหรือเราหรือคนอื่นที่ถอนบ้างหรือไม่ถอนหรือว่าปฏิบัติธรรมไปเป็นรูปแบบให้สวยให้งามเฉยไม่สามารถละทิฏฐิมานะได้ก็ไม่มีค่าอะไรฉะนั้นจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านถ้าไม่ได้บวชก็ขออยู่บ้านบวชตัวเองด้วยการถอนทิฏฐิมานะถอนความโลภความโกรธความหลงได้มากเท่าไหร่ชีวิตก็มีกำไรมากเท่านั้นที่สุดนี้ก็ขอบใจทุกท่านที่ติดตามรายการธรรมรับอรุณจากวัดป่าสหัตถมิกรามโดยอาตมาพระครูสุพัฒนาเขมคุณเพียงเท่านี้ก่อนขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ